จ้าเป็นองค์สันติพระองค์ประทับในสวรรค์บนแผ่นดินในวัดทุกแห่งและในใจของมนุษย์ผู้มีน้ำใจดีตอบรับให้พระองค์มาประทับอยู่ตั้งแต่พระเยซูเจ้ามาสอนเรามนุษย์เราจึงสร้างวัดถวายแด่พระองค์เพื่อพระองค์จะประทับอยู่กับประชาสัตบุรุษของพระองค์ในศีลมหาสนิทที่เวียดนามทุกๆวันสัตบุรุษจะไปวัดตั้งแต่เช้าตรู่เช่นเวลา5 นาฬิกาเพื่อร่วมบูชามิสซาเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าประทับอยู่ในวัดและเขามีโอกาสรับพระเจ้าเพื่อให้พระองค์อยู่กับเขาทั้งวันเขาจึงสามารถดำรงชีวิตในความทุกข์ยากลำบากมากไหนจะมาจากระบบประเทศคอมมิวนิสต์ที่แบ่งที่ดินให้ทุกคนเท่ากันไม่เอื้ออำนวยในการประกอบอาชีพการงานเพราะรัฐคุมทุกอย่างแต่ในความยากลำบากเหล่านี้พวกเขาหันเข้าพึ่งพาพระเจ้าและดำรงชีวิตอย่างสันติตรงกันข้ามกับชีวิตในโลกเสรีพวกเรามีอิสระเสรีและหลายคนบอกว่าเขาไม่ต้องการพระเจ้าเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์สมัยใหม่มีความสามารถทำได้ทุกอย่างชีวิตของเขาจึงอยู่ในความสับสนวุ่นวายหาสันติสุขไม่ได้หลายคนจึงจบชีวิตด้วยการทำร้ายตนเองพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาช่วยเรามนุษย์ผู้อ่อนแอให้เดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสกับเราว่าอย่ากลัวเพราะเราอยู่กับท่านเสมอไปพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์